ดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากทุกคนนั่นคือโรคมะเร็งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า cancer ทุกคนหรือว่าโรคมะเร็งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายของคุณเนี่ยผิดปกติคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เหล่านี้เนี่ยเริ่มเติบโตเร็วเกินไปจนร่างกายของคุณเนี่ยไม่สามารถตามพวกเขาทันได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้แล้วปัญหาที่ตามมาคือเซลล์แย่ๆพวกเนี้ยเซลล์ท็อกซิกพวกเนี้ยก็จะไปทั่วร่างกายของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยก็จะตามพวกเขาไม่ทันส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆล้มเหลวคือเอาเป็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกแล้วเลย คือโรคมะเร็งที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดี2มะเร็งปอดและ3มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศของคุณด้วยนะอย่างกับเพศหญิงนะทุกคนคือประเภทของมะเร็งที่เป็นกันมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นแหละส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นกันเยอะๆนะทุกคนคือถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ทราบกันนะทุกคนว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เขามั่นใจ 100% ก็คือมันคงจะมีหลายปัจจัยมากเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนเป็นมะเร็งได้1สารเคมีนะทุกคนซึ่งมีหลายตัวมากหรอกพี่จะขึ้นให้ตรงนี้2รังสีต่างๆ3การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ4พยาธิต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุภายในร่างกายของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ซึ่งผิดปกติก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันที่บกพร่องหรือมันอาจจะยังเกิดจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถตรวจพบตัวมะเร็งในช่วงระยะแรกเนี่ยความเป็นไปได้ว่าคุณจะรักษามันหายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวซึ่งวิธีในการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดได้แก่1การผ่าตัดซึ่งหมอจะบอกว่าคุณสามารถเอาก้อนเนื้อเนี่ยออกไปได้ซึ่งถามว่านี่คือ1วิธีที่ดีไหมทุกคนก็คงจะเป็น1วิธีที่ดีมากเลย2ใช้รังสีรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง3ใช้ยารักษามะเร็งซึ่งมีหลายชนิดคือทุกครั้งที่พี่พูดคำว่าซึ่งมีหลายชนิดให้คนดูเข้าใจเถอะว่ามันยากเวอร์ยากวังแล้วพี่ท่องไม่ไหวดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณโอ้โหพี่ดูสคริปต์ต่อแล้วมันเยอะมากพี่คนตัดต่อคงต้องมีพื้นที่มากกว่านั้นอ่ะฉันขออนุญาตแล้วนะฮะฉันจะรำคอนไปเรื่อยระหว่างที่คุณอ่านสิ่งที่เขาขึ้นหน้าจอให้คุณซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปอ่ะลำแล้วก็ลำต่อเถอะบายคุณแยกย้ายได้แล้วทุกคน